วัสดีชาวซีดด้วยนะครับอยู่กับผมดีเจเทมส์ที่ซีด 97.5 FM นะครับวันนี้มีศิลปินนะฮะ1วงนะครับที่เพิ่งล่าสุดนะฮะไปโชว์ในซีด Awards ครั้งที่10ของเรานะครับขึ้นคู่กับพี่ๆวง Modern Dog นะฮะเป็นใครไปไม่ได้นะฮะนอกจากพี่ๆวง Guest Nova ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้มา3คนนะฮะให้แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมแนมครับผมน็อตครับผมมือกีตาร์ครับครับผมไปครับนี่แล้วอีกคนก็พี่นาทีนาทีนาทีญี่ปุ่นหนีไปครับนาทีเอานี้มากับซิงเกิลใหม่นะฮะครับผมชื่อว่าโดดเดี่ยวด้วยกันครับผมโดดเดี่ยวซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับจากวงเรานะฮะก็แนะนำเสนอเพลงนี้มากเพราะว่าเพลงนี้เป็นเหมือนเป็นสีสันใหม่ของเกสโนวาเพราะว่าคนหลายคนจะชินกับเพลงเกสโนวาที่แบบมนๆเศร้าๆเสียๆนะฮะเพลงนี้เป็นเพลงที่สดใสขึ้นมามากพอสมควรครับผมพร้อมกับการเปิดประเดิมค่ายใหม่ด้วยใช่ครับ One Music เราก็มาอยู่กับ One Music ก็เป็นอะไรที่จริงๆเราก็ทำงานกับทางพี่อาร์ที่เป็นหัวหน้าค่ายมาพอสมควรอยู่แล้วก็รู้จักหน้าตากันมาตลอดแล้วครั้งนี้คือได้ร่วมงานกันจริงๆครั้งแรกก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันครับครับผมในส่วนของเนื้อหาเพลงมันเกี่ยวกับอะไรครับครับตัวเดียวด้วยกันเราก็จะพูดถึงแบบว่าคนผู้ชายกับผู้หญิงครับคนหนึ่งสองคนนี่แหละที่แบบรู้สึกว่าแบบตัวเองกำลังโดดเดี่ยวอยู่ตัวเองเนี่ยอยู่คนเดียวทำนู่นทำนี่แบบตามลำพังโดยขณะที่ทุกคนเนี่ยเขามีคู่กันตลอดเหมือนอยากจะออกไปตามหาใครสักคนหนึ่งที่แบบว่าอย่างน้อยให้มาอยู่เป็นเพื่อนกันมาโดดเดี่ยวด้วยกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็เพลงนี้พิเศษเราได้มีคนมาฟีเจอริ่งด้วยซึ่งก็คือแพรวาวงเยลโล่แฟร์ทำไมต้องคุณแพรวาเยลโล่แฟร์ฮะเพราะว่าจริงๆแพรวาเนี่ยเขาเป็นสาวอินดี้ซึ่งแบบว่ามีพลังอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าแบบวงเกสโนวาเราไม่มีอ๋อคนที่มาเติมเต็มหน่อยนะใช่อะไรเงี้ยจุดที่แบบว่าสีสันที่แบบว่าเหมือนเขามายืนข้างๆพี่เนมสามารถเต้นตามได้อย่างเงี้ยคือมันดึงอะไรบางอย่างจากพวกเราออกมาแล้วก็คือเหมือนกับว่าสนิทด้วยหรือเปล่าใช่ความเพื่อนกันด้วยอยากเห็นพี่เนมเต้นมากเลยนะฮะในเอ็มวีต้องไปดูใน MV ครับดูได้ทาง YouTube ครับผมครับผมแล้วในพาร์ทของดนตรีเป็นไงฮะก็คือสนุกสนานแตกต่างจากเพลงเก่าๆยังไงก็จริงๆแล้วผมเชื่อว่าแฟนๆเพลงครับของพวกเราก็คงไม่เคยได้ยินเพลงของพวกเราในรูปแบบนี้แน่นอนเพราะเป็นซาวด์ดนตรีที่ค่อนข้างเรียบง่ายเนาะแต่ยังมีกิมมิคอะไรบางอย่างของเราอยู่ซึ่งก็เป็นเสียงผิวปากที่เราลองเอามาใช้ให้เป็นเหมือนเมโลดี้เด่นของเพลงนี้ฮะแล้วแนวเพลงด้วยทั้งเป็นเพลงที่แบบฟังง่ายร้องตามได้แล้วก็สามารถโยกไปได้ด้วยซึ่งเราไม่เคยทำเพลงอย่างนี้ออกมาจริงก็อยากให้ลองฟังดูครับก็คือใช้การผิวปากเป็นแบบว่าซิกเนเจอร์ของวงพี่ๆอะไรประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวลองติดตามดูแล้วกันครับชื่อเพลงโดดเดี่ยวด้วยกันแต่ความเขาเรียกว่าความหมายจริงไม่ได้เศร้าขนาดนั้นสนุกมันสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับส่วนดีเป็นไงครับเนื้อหา MV ก็จะพูดถึงผู้ชายคนนึงซึ่งผมเล่นเป็นพระเอกเองครับรอบนี้แล้วก็มีครั้งแรกด้วยครั้งแรกใช่แล้วก็มีแบบนักร้องนางเอกคนนึงก็เหมือนเนี้ยทั้งคู่เหมือนใช้ชีวิตอยู่ในห้องของตัวเองในเหมือนอพาร์ตเมนต์ตัวเองทำนู่นทำนี่ทั้งที่จริงๆทุกคนก็ทำอะไรคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ผมไม่ได้เดินมาเจอกันสักทีแบบว่าออกมานอกบ้านก็เดินสวนกันไปเดินสวนกันมาอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มาเจอสักทีจนกระทั่งมันมีเพลงนี้แหละมันพาสองคนนี้ไม่ได้มาเจอกันหรือพาคนเหงาหลายๆคนเนี่ยมารวมตัวในที่เดียวกันมาสนุกด้วยกันก็คือได้พี่อั๋นคนเดิมใช่ครับผมเป็นภูมิกับใครที่เป็นแฟนเพลงของเกสโนวาก็น่าจะคุ้นเคยกับผลงานของพี่เขาดีเพราะพี่กำกับเพลงเรามาทุกเพลงเลยแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นพี่เนมที่เล่นใช่ไหมใช่เป็นไงครับพี่นนท์เล่นแล้วดีครับสุดท้ายแล้วครับให้ฝากช่องทางการติดต่อแล้วก็ช่องทางการดาวน์โหลดนะฮะก็จริงๆแล้วอยากให้ทุกคนเข้ามาดาวน์โหลดกันเยอะๆครับดอกจัน123ครับ0128แล้วก็มีใน iTunes ด้วยก็เซิร์ชชื่อ Getsonova ที่สำคัญที่สุดอยากให้ตามมาดูคอนเสิร์ตพวกเราครับก็สามารถเข้าไปดูตารางงานได้ที่ facebook.com/thegetsonova แล้วก็ใน Instagram @getsonova ครับครับผมยังไงใครที่แบบว่าโดดเดี่ยวอยู่เงาๆคนเดียวนะฮะอยากจะชวนเพื่อนๆมาก็ลองฟังเพลงนี้ดูแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ๆวง Getsonova มากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดียวได้กับฉันโดดเดียวด้วยกัน